เรามาดูในเรื่องของแนวคิดมาแล้วนะครับเงื่อนไขที่สําคัญมาแล้วทีนี้มาดูในมิติของเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจบ้างนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณสิริกัญยานะครับในเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับว่ารูปแบบไหนนะครับที่จะสร้างความเป็นธรรมให้กับเศรษฐกิจนะครับเรื่องอื่นๆที่อยากพูดด้วยครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์พิษค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ที่รับฟัง อยู่ในหน้าที่นี้แล้วก็ที่ติดตามไลฟ์อยู่นะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้จัดมากนะคะที่ให้เกียรติดีชันนะคะถ้า,าถ้าจะมีบทบาทไหนที่ที่ดิชันเองเนี่ยสวมหมวกอยู่นอกเหนือจากการเป็นนักการเมืองนะคะก็คือเป็นประธานของคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรนะคะก็ทำให้เรื่องของ SDG Sustainable Sustain Development Goals เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกขึ้นมาถกมาพูดคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทั้งในแง่ของการขับเคลือ่อนแล้วก็ในแง่ของการติดตามความคืบหน้าต่างๆของของทางรัฐบาลด้วยว่าทำถึงไหนแล้วนะคะ แต่พอได้รับโจทย์นะคะว่าจะเป็นต้องเป็นมุมมองของ SDG เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะคะก็ก็นั่งคิดอยู่หลายวันนะว่าจะต้องออพูดไปในแนวทางไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็น ในด้านกลับกันมากกว่าว่าประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ต่างหากที่จําเป็นเป็นเงื่อนไขจําเป็นที่จะทําให้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะภาษาเศรษฐศาสตร์เป็น necessary condition แต่แน่นอนว่าไม่จำ,จำกัดแค่เรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องทําเรื่องอื่นควบคู่กันไปด้วยเพื่อที่จะทําให้เราบรรลุเป้าหมายต่างๆได้นะคะทีนี้ทำไมประชาธิปไตยสมบูรณ์ถึง เป็นเรื่องสําคัญหลายๆท่านก็คงเดี๋ยวก็คงต้องมีท่านอื่นพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องอธิบายเยอะด้วยเรื่องทัศนะทางสังคมที่เป็นประชาธิปไตยต่างๆนะคะแต่ว่าเรื่องประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนเป็นสองคำที่มันไม่ควรเอามาอยู่คู่กันด้วยซ้าไปเพราะว่าอํานาจที่ประชาชนเป็นใหญ่ถูกไหมคะแต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ย มันอำนาจเงินเป็นใหญ่ทางประชาธิปไตยทางการเมืองบอกว่า1คนมี1สิทธิ์1เสียงเท่าๆกันแต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยหบาทคือ1คนเอ่อหบาทเนี่ยมี1เสียงเท่ากับว่าคนที่ยิ่งมีเงินเยอะคือมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากกว่าซึ่งมันเลยเป็นเรื่องที่ต้องตีความว่าตกลงและประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ เท่าที่ไปค้นคนว้านะคะที่อาจารย์ปีดีเนี่ยได้พูดถึงหลักการเรื่องของประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจมีพูดในหลายวาระหลายโอกาสนะคะที่จะมีการหยิบยกกันมาเรื่อยๆก็คือในอก็จะมีพูดถึงเรื่องของการต่อต้านการผูกขาดโดยกลุ่มทุนต่างชาติมีเรื่องของการลงแรงทํางานนะคะเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแล้วก็ของการรวมตัวเพื่อที่จะทําการผลิต ต่างๆทั้งในผ่านทางสหกรณากรหรือการใช้ใช้เทคโนโลยีในการผลิตต่างๆนี่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของของเป้าหมายนะคะแล้วก็พูดคุยกันได้ด้วยว่าถ้าเกิดอาจารย์ปรีดีอยู่นะวันนี้ก็อาจจะไม่ได้กลัวทุนต่างชาติเท่ากับกลัวทุนไทยนะคะในเรื่องของการผูกขาดเช่นเดียวกันแต่ว่าเมื่อเ0ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจในตอนนั้นเนี่ยก็ถูกครอบงำด้วยทุนต่างชาติเป็นหลักแล้วก็มีอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากนะคะ พอบริบทเปลี่ยนไปนะคะก็การตีความต่างๆก็ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นเนี่ยในเรื่องของเป้าหมายเนี่ยเราเห็นตรงกันเราต้องการต่อต้านการผูกขาดเราต้องการการเสรีในการทามาหากินเราต้องการค่าจ้างที่เป็นธรรมเราต้องการการรวมกลุ่มกันในการผลิตเราต้องการเพิ่มผลิตภาพในการผลิตต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยีเป็นเปเรื่องทางเป้าหมายซึ่งสอดคล้องในหลายเรื่องกับ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า s ustainable development goals อย่างแน่นอนนะคะยังไม่ต้องพูดถึงแนวคิดอื่นๆของอาจารย์ปรีดีนะคะทั้งจากเขาโครงทางเศรษฐกิจที่พูดถึงเรื่องประกันความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนะคะมีพูดถึงเรื่องของการประกันการว่างงานนะคะมีเรื่องการเงินเดือนขั้นพื้นฐานเพื่อทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงปัจจัยปัจจัยสที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยควรที่จะต้องได้รับต่างๆพวกนี้นะ ต้องพูดว่าอาจารย์ปรีก็มีแนวคิดที่เป็นสากลแล้วก็ยังคงร่วมสมัยอยู่เสมอแม้ว่าเวลาเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่อยากที่จะเน้นย้ำคือเรื่องของกระบวนการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นทั้งสองฝั่งนะคะที่เราควรจะต้องมานั่งตีความกันว่ากระบวนการการกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อทำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ที่อำนาจในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจเป็นของคนส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไงนะคะโดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยทางเอ่ทางเอง g เองก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่าง,อย,างอย่างชัดเจนด้วยเหมือนกันว่าแล้วกระบวนการแบบไหนที่เราจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ทั้ง17เป้าหมายได้ด้วยซ้ำไปนะคะ มันก็เลยกลับมาที่ว่าการที่เป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเนี่ยมันคือการมีประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าในการตัดสินใจในเรื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจําเป็นที่จะต้องมีประชาธิปไตยในด้านอื่นๆทั้งทางการเมืองแล้วก็ในในเรื่องของวิธีคิดของทัศนคติต่างๆของสังคมด้วยที่จะต้องไปด้วยกัน เรื่องนี้แหละค่ะเรื่องของกระบวนการการกำหนดนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐไทยเนี่ยล้มเหลวมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเราก็เห็นวิถีวิถีทางของการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เอาผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ทางทาง C G หรือว่าคนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต่อต้านกันเหมือนกันเ,นเรื่องของการใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ GDP นี่เป็นตัวสะท้อนที่ชัดเจนมากว่า1บาทของทุกคนเนี่ยเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือว่าคนจนเนาะหรือว่าคนแต่ว่าในขณะที่การเจริญเติบโตของเค,ค้กของคนที่เป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยมันน้อยนะแต่ว่าในขณะที่กลุ่มทุนกำไรต่างๆของของทุนต่างๆเนี่ยกับเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะคะยกตัวอย่างเช่น พยายามจะไม่เทคนิคมากแต่พูดไปแล้วมันยิ่งเทคนิคไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นปีที่แล้วปีปี6-4เนี่ยนะคะเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวประมาณ6%ก็ะคะก็คือก้อนเค้กเนี่ยมันเล็กลง GDP เนี่ยมันก็คือรายได้ของคนทั้งประเทศมารวมกันนะคะมันก็คือกำไรค่าจ้างค่าเช่าดอกเบี้ยกำไรเนี่ยนะคะถ้าเราไปดูกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย เราจะเจอว่ากำไรปี64ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนหน้าโควิดถึง12%แต่ในขณะที่เศรษฐกิจเนี่ยหดตัว2ปีรวมกันนะคะประมาณลบ5%แสดงว่ามันต้องมีใครสักคนหนึ่งแหละที่รายได้เขาลดลงถ้ากำไรเป็นบวกแสดงว่าค่าจ้างติดลบถูกไหม รายได้อย่างอื่นค่าเช่าติดลบถูกไหมหรือว่าดอกเบี้ยติดลบถูกไหมก็คือแสดงว่าการที่เราดูแค่ตัว GDP ว่ามันโตหรือว่ามันมันลดลงอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สะ,ะท้อนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันท้าทายมากแล้วก็หลายหลายคนก็พยายามที่จะมีแต่สนีตัวอื่นๆขึ้นมาหรือว่า SCG เองก็มีสารพัดเ,เป้าหมายต่างๆเพื่อที่พยายามที่จะ t ท c กเกิล uh, หรือว่าพูดถึงแก้ปัญหาการแก้ปัญหาตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่มีเป้าหมายเยอะเกินไปเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องโฟกัสหรือว่าเราจะต้องจัดลําดับความสําคัญของมันยังไง mm hmm. เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ดิฉันเนี่ยพยายามที่จะที่จะพูดถึงหรือว่าพักดันมาโดยตลอดว่าการจะดูว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันโตดีหรือโตไม่ดีมันต้องไปดูที่ กระเป๋าเงินของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ไม่ใช่ว่ากระเป๋าเงินของทุกๆคนแล้วเอามารวมกันแล้วบอกว่ามันโตขึ้นอันนั้นคือดีแล้วมันก็สะท้อนในเรื่องของการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมนะคะด้วยว่าที่ผ่านมาเราก็จะขอเรียกร้องความเสียสละจากประชาชนที่เป็นปเป็นคนส่วนใหญ่เป็นคนที่ต้องยอมเสียสละบางอย่างเพื่อทําให เศรษฐกิจบางอย่างของประเทศมันโตได้ต้องยินยอมสูญเสียที่ดินของตัวเองให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมต้องยอมรับเอาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้ง,ง,ง,งมลพิษฝุ่นควันมนลภาวะให้ไปอยู่ในใกล้ๆบ้านของตัวเองต้องยอมเสียสละในเรื่องพวกนี้เพื่อทําให้เศรษฐกิจโตแต่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของใครโตแนี้นะคะก็ก็เลยทาให้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญว่าทำไมถึงต้องมีประชาธิปไตยทั้งในเชิงกระบวนการด้วยของเรื่องของการกำหนด กำหนดทิศท,ทางนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญสำคัญของ SDG เนี่ยนะคะก็อย่างที่ผู้ที่ได้รับทุนปานพนมยงนะคะก็พูดถึงแล้วว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายเป้าหมายทั้งเป้าหมายที่1น,นะ,ะเรื่องของรจัดความยากจนเรื่องของการยุติความหิวโหยนะคะก็จริงๆก็ยังมีเรื่องของการค่าจ้างที่ มีงานที่มีคุณค่าแล้วก็การเติร์นต,ตัวทางเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมที่แบบมีส่วนร่วมแล้วก็ยั่งยืนนะคะมีมันมีหลายหลายตัวด้วยกันที่ชื่อมันบอกชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ยังมีอีกหลายตัวที่ก็เกี่ยวเนื่องกับคนส่วนใหญ่เศรษฐกิจปากท้องของคนส่วนใหญ่ของในประเทศเช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่น เรื่องของ climate change เรื่องของภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกเนี่ยถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของคนส่วนใหญ,ญ่ของประเทศนี้ยังไงนะคะต้องยอมรับว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยเนี่ยนะคะที่เกิดจาก climate change เนี่ยมันกระทบกับคนที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็คนที่เป็นกลุ่มเปราะบางมากที่สุดเซกเตอร์ที่จะต้องมีได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรืร่องของภาคเกษตร เพราะว่าความแปรปรวนของสภาพภูม,มิอากาศทําให้เกิดแง้งแ้งนานขึ้นหรือว่าน้ําท่วมถี่ขึ้นอะไรพวกนี้นะคะก็ยังไงมันกระทบกับภาคเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้แน่นอนอยู่แล้วเรื่องท่องเที่ยวนะคะการกัดเซาะชายฝั่งอะไรต่างๆนะคะก็ก็เป็นกลุ่มการจ้างงานหลักของประเทศนี้เช่นเดียวกันที่เป็นเรื่องของ การท่องเที่ยวแล้วยังเป็นเรื่องของอประมงชายฝั่งอีกด้วยที่ที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะก็ก็ต้องบอกว่า,าทั้งหลายๆเรื่องเนี่ยสิเ็เรื่องเนจริงๆแล้วมันเกี่ยวเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันไปหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราจะมองความสะท้อนเรื่องนี้จากมุมไหนนะคะ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือจะอยากที่จะทบทวนว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยมีมีความมุ่งมั่นหรือว่ามีเจตจำนงทางการเมืองแน่แน่แค่ไหนที่จะพาเราไปให้บรรลุปเป้าหมายของ SDG นะคะก็ต้องบอกว่ายังยังทำได้ไม่ไม,ไม่ดีพอถ้าถามถามอาจารย์ชนเองอาจารย์ชนก็คงจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอถึงแม้ว่าอันดับของเราเนี่ยจะดูดีนะคะอันดับ43ของโลกนะคะ ดีกว่าสิงคโปร์เนี่ยจริงๆก็อยากคุยกับอาจารย์ชนเหมือนกันว่าเป็นไปได้ยังไงนะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะด้วยความที่17เป้าหมายและยังมีเป็นเป้าหมายย่อยอีกเป็นร้อยนะคะเราเข้าไปดูได้เลยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไปคอมมิตไปสัญญิงสัญญาอะไรกับเขาไว้ในแต่และเป้าหมายแล้วมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างยังไม่ต้องพูดถึงว่าเป้าหมายเนี่ยมีความ ท้าทาทยมากพอหรือเปล่าด้วยบางงานก็เอาแบบว่าเอาที่เอาที่ตัวเองน่าจะบรรลุได้ง่ายๆด้วยซ้าไปนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าจริงๆวรัฐไทยไม่ได้มีความมุ่งมั่นหรือว่าไม่ได้มีเจตจำนงทางการเมืองใดๆที่จะทาให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเพื่อให้มีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะก็ก็เป็นความน่าน่าเสียดายนะคะ ยล้วตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้เรื่องของข้อมูลนะ,ะการที่เรามีเป้าหมายพวกนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเราต้องมีการเก็บฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ มีความถี่ที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าที่ท่นเข้าไปดูเนี่ยรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยที่ดูเรื่องของความคืบหน้าของ SDG เนี่ยเราก็จะเจอว่าโอ้โหนี่ปีนี่ปี65แต่ว่าตัวเลขที่เอามาใช้ในเป้าหมาย SDG เนี่ยยังเป็นของปี60บ้างของปี61บ้างนะทางที่ก็ไปสัญยิงสัญญานะไปรับปากกับทาง UN ไว้แล้วว่าเราเข้าร่วม SDG g o ก็มีเซตของข้อมูลอะไรที่เราที่ที่ที่จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแต่่่วาาไไมมด้ีกร พัฒนาฐานข้อมูลให้มันมีความอัปเดตหรือว่าทันสมัยเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คงจะหวังอะไรมากไม่ได้นะคะกับกับรัฐบาลที่ที่ที่ไม่ได้เนี่ยค่ะมันถึงได้กลับมาว่าทำไมถึงต้องเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ก่อน,นะะแล้วถึงจะสามารถที่จะบรรลุถึงเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เรื่องเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือ สุดท้ายแล้วจริงๆนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็แอบ,บสองสารทางฝั่งข้าราชการเหมือนกันนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีคนพูดถึงรัฐธรรมนูญที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะคะในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเราวัดความมุ่งมั่นได้จากตรงนี้เลยว่าถ้าจะมีอะไรที่ข้าราชการหรือว่ารัฐเนี่ยอยากจะทำเนี่ยเขาจะทาเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปีก่อนถึงแม้จะมีคนบอกแหละว่ามันก็ใกล้เคียงกันมันมีความสอดคล้องกันอะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีระบุค่าโทษของคนที่ไม่ยอมทําตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะแต่ในขณะที่ในเรื่องของเสจเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพชัดเจนมีคณะกรรมการพัฒนาอย่างยังย่งยืนที่มีนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะประชุมประมาณปีละครั้งอะคะ่ะประชุมปีละครั้งนะคะแล้วก็ สภาพัฒน์เหมือนเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ว่าเราก็ทราบวันนี้ว่าสภาพัฒน์เนี่ยก็รับผิดชอบอยู่อีกประมาณ100เรื่องในประเทศนี้นะคะซึ่งมไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่สภาพัฒน์เนี่ยจะสามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังและนอกจากยุทธศาสตร์ชาตินะคะเราก็ทราบวันนี้ว่าข้าราชการหน่วยงานรัฐต่างๆี่ยต้องทําตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องทําตามแผนแม่บทต่างๆมีแผนนโยบาย5ปี20ปีอะไรต่างๆเนี่ย มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะสามารถยัดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือว่า SDG นี้เข้าไปอีกในในแผนการพัฒนาของรัฐนะก็ก็ก็เป็นความน่าเสียดายค่ะก็คิดว่าจะจบเซสชั่นแรกเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ